ครับให้เราหันไปหันไปหาคนข้างๆนะครับเมื่อกี้ผู้นําบอกว่าให้ขยิบตาผมเลยถามว่าขยิบตานี่มันเป็นยังไงครับขยิบตาขยิบตาขยิบตาเป็นยังไงครับอันนี้มันกระพริบตาใช่ไหมถ้าขยิบตาก็บอกให้ทําข้างเดี๋ยวหันไปหาคนข้างๆขยิบตาใหน้นะครับบอกกับเขาว่าดีใจที่ได้เจอดีใจที่ได้เจอนะครับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ ที่เรามีโอกาสมานมัสการพระเจ้าเต็มห้องนมัสการเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าอขอบคุณทีมนมัสการนะครับที่มาแต่เช้าเพื่อ,อัเตรียมให้เรามีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระเจ้าร่วมกันในเช้าวันนี้ในวันนี้จะมีโอกาสได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับเชื่อว่าเราทั้งหลายจะพร้อมให้เราดูสไลด์ต่อไปเลยนะครับให้เราอ่านพร้อมกันนะครับมาพร้อมกัน เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แนะเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนี่เป็นพระบัญชาของ พระเยซูก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ปรารถนาที่จะให้เราออกไปนําคนให้มารู้จักกับพระองค์ให้บัพติศมาพวกเขาอันแสดงถึงการที่ได้อุทิศตัวให้กับพระเยซูเป็นผู้ช่วยรอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในพิธีที่ใช้น้ําเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับบัพติศมาหลังจากนั้นก็คือสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสรารพัดท,ที่พระเยซูได้สอนไว้ขอภาพสไลด์ต่อไปนะครับให้เราอ่านพร้อมกันมาพร้อมกันภาษาไทย การประกาศข่าวประเสริฐคือการนำเสนอพระเยซูคริสต์โดยฤทธเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อคนจะมาวางใจพระเยซูให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและรับใช้พระองค์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ในสัมัคคีธรรมแห่งคริสจักรของพระองค์ครับการประกาศข่าวประเสริฐก็คือการที่เรานำเสนอพระเยซูคริสต์โดยฤทธเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระวิญญาณทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า เราอยากให้คนมาวางใจพระเยซูเพื่อรับการรอดพ้นบาปมีชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์ชีวิตที่มีความหวังในสวรรค์สถานพ้นจากความพินาศพ้นจากบึงไฟนรกพระเยซูเยซูผู้ช่วยให้รอดไม่เพียงแต่เท่านั้นให้พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราเป็นเจ้านายในชีวิตของเราและให้คนที่มาเชื่อพระเยซูมาติดตามพระเยซูเข้าร่วมส่วนในสามาัคคีธรรม ในคริสจักรของพระองค์ในสองสัปดาห์ข้างหน้านี้ผมจะพูดถึงคนในสายสัมพันธ์และจะพูดถึงพระกายของพระเยซูคริสต์เราอยากจะห่วงใยครอบครัวห่วงใยญ,ญาติพี่น้องของเราเพื่อนเพื่อนบ้านคนที่มีความสนใจเหมือนกับเราคนที่ร่วมทํากิจกรรมเดียวกันกันกบเราเราอยากเห็นครอบครัวของเราสมาชิกในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนเพื่อนบ้านเราอยากเห็นคนที่เล่นดนตรีกับเราออกกําลังกายกับเรา ไปโยคะกับเราไปวิ่งกับเราได้มีโอกาสมารู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพร้อมผีภาคพันธสัญญาใหม่จึงให้ความสนใจความสำคัญและเป็นป้ายชี้ทางให้กับเราโดยใช้คำว่าออยคอสเป็นภาษากรีกนะครับออยคอสพูดภาษากรีกสักคำหนึงสิครับพี่น้องมาพร้อมกันออยคอสคำว่าออยคอสเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษแปลว่า H o u s e หรือ household แปลว่าบ้าน house ก็คือบ้าน household ก็คือบ้านสมาชิกในครอบครัวครัวเรือนนะครับแล้วก็ยังทำให้เราคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ลูกพี่น้องป้านะอาอาตายายคุณปู่คุณย่านะครับนี่เราเป็นครอบครัวคราวนี้ในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่า h o u s e h o l d ่ยนะครับ all c o s เนี่ยก็ยังหมายถึงคนรับใช้ในบ้านด้วย้าต สมัยก่อนเขามีธาตุใช่ไหมครับคนใช้ในบ้านก็ถือว่าอยู่ในครอบครัวเดียวกันทั้งหมดนะครับคราวนี้เมื่อเรามาพูดถึงคําว่าออยคอสหรือเครือข่ายความสัมพันธ์ในปัจจุบันนี้นะครับเราคิดถึง3กลุ่มด้วยกันนะกลุ่มแรกที่อยากให้เราคิดถึงเมื่อเราพูดถึงคําว่าออยคอสก็คือคนในสายสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวที่เป็นญาติพี่น้องเป็นสมาชิกในครอบครัวอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคุณพ่อคุณแม่พี่น้อง ปู่ย่าตายายคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงนะครับอันนี้เป็นคนในสายสัมพันธ์เป็นเป็นเครือญาตินะคราวนี้กลุ่มที่2นะครับก็คือเพื่อนนะเรามีเพื่อนใช่ไหมครับแล้วนอกจากนั้นก็เป็นเพื่อนบ้านของเราครับ <c oughs> กลุ่มที่3เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความสนใจเหมือนกันกับเรานะครับทำกิจกรรมร่วมกันไปเรียนทําขนมด้วยกันไปเล่นโยคะด้วยกันไปวิ่งด้วยกัน ไปเต้นแอโรบิกด้วยกันไปทำอาหารด้วยกันนะครับไปเล่นดนตรีด้วยกันคนเหล่านี้ก็เป็นคนในความสัมพันธ์กับเรานะครับเราก็ถือว่าคนเหล่านี้เป็นคนในสายสัมพันธ์หรือออยคอสเป็นครอบครัวเป็นครัวเรือนของเราเมื่อเราไปสู่ความสัมพันธ์ไหนเราก็มักจะบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ครอบครัวใช่ไหม นั่นแสดงถึงว่าเราปรารถนาที่อยากจะมีความผูกพันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันพระคัมภีร์เป็นป้ายชี้ทางวันนี้จะดูพระคัมภีร์หลายๆตอนเพื่อจะทําให้เราเห็นคําว่าครอบครัวครัวเรือนบ้านนะครับว่ามีความสําคัญยังไงเมื่อพระเยซูคริสต์ทำพระราชะกิจของพระองค์ในโลกนี้เมื่อ2,000ปีที่แล้วมีครั้งหนึ่งพระองค์เจอคนผีเข้าเขาน้าสงสารมากนะครับต้องปลีกตัวออกจากผู้คน แล้วเมื่อพระเยซูไปเจอเขาผีก็ร้องแล้วพระเยซูก็ถามว่าชื่ออะไรมันบอกว่าชื่อกองฉบับใหม่ใช้คาว่ากองพลเลยนะครับคือผีเยอะอยู่ในตัวของคนนั้นนะครับแล้วพระเยซูก็ไล่ผีออกจากคนที่มีผีเข้าที่เมืองเกลาสานะครับผีเข้าไปอยู่ในหมูสองพันตัวแล้วหมูก็กระโดดหน้าผากระโดดน้ําตายทั้งหมดเลยไม่ทราบปัจจุบันนี้หมูตัวเท่าไหร่ครับแพงมากห้าพันได้ไหมตัวหนึ่ง กินอีกเหรอโอเคถ้าตัวหนึ่งห้าพันหมู2,000ตัววันนั้นหนึ่งล้านบาทกระโดดลงน้ําตายหมดเลยนะโอ้ทำให้เราเห็นว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีคุณค่ามากนะครับที่จะได้รับการรักษาให้หายที่จะได้กลับคืนมามีชีวิตที่ดีเขาถูกผีถูกผีหลายผีนะครับถูกวิญญาณชั่วเนี่ยครอบงำเขานะแล้วเขาก็ต้องการที่จะหลุดพ้นแล้พระเยซูก็ทำให้เขาหลุดพ้นไม่ทราบว่า เรามีคนที่รู้จักที่มีผีหลายๆตัวอยู่ในตัวเขาไหมนะพระเยซูก็สามารถช่วยเขาให้หลุดพ้นเมื่อเขาได้รับการหลุดพ้นเขาหายดีคนที่ผีเคยเข้าเนี่ยนะครับที่เป็นทั้งกองพลผีเลยนะครับก็อยากจะตามพระเยซูพระเยซูก็ พูดกับเขาอย่างนี้ให้เราอ่านด้วยกันนะครับตัวสีแดงมาพร้อมกันแต่พระองค์ไม่ทรงอนุญาตพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงไปหาพวกพ้องของท่านที่บ้านแล้วบอกพวกเขาถึงสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทําแก่ท่านว่ามากเพียงไรและเล่าถึงพระเมตตาที่พระองค์ทรงสำแดงแก่ท่านจากที่จะต้องหลบลี้หนีผู้คนเชื้อเนือ้อตัวเองเลือดเต็มไปหมดนะครับผมเผ่าลุงลัง สก,กปกมอมแมมผีเข้าร้องอื้ออึงนะกลายเป็นคนที่หายดีนะครับแล้วก็มีความยิ่งใหญ่มากผีทั้งกองไปอยู่ในหมู2,000ตัวเนี่ยเขาอยากจะตามพระเยซูแต่พระเยซูบอกว่าให้กลับไปที่บ้านภาษาไทยใช้คำว่าพวกพ้องของท่านที่บ้านภาษาอังกฤษใช้คำว่า family and relatives and friends ก็คือไปหาญาติไปหาเพื่อนแล้วไปเล่าให้ฟังว่าหายได้ยังไงพระเยซูเป็นผู้ที่รักษาให้หาย พระเยซูรักทุกคนนะครับพงค์ไปเจอคนเก็บภาษีนะมีตัวอย่างในพระกิติคุณพงค์ทรงไปเจอคนเก็บภาษีคนหนึ่งชื่อว่าเลวีและไปเจอคนเก็บภาษีคนหนึ่งชื่อว่าซักเคียสพวกเขาก็มีเครือข่ายความสัมพันธ์นะมีพวกพ้องแล้วเลวีเนี่ยนะครับเมื่อได้เจอกับพระเยซูก็เลยจัดงานเลี้ยงที่บ้านเพื่อเป็นเกียรติแด่พระเยซูและชวนเพื่อนร่วมอาชีพมากันที่บ้านนะครับเราอ่านสีแดงมาพร้อมกันพรงค์เสด็จไปตามชายทะเลสาบอีก ฝูงชนทั้งหมดก็มาเฝ้าโปรง และโปรงทรงตัดสั่งสอนพวกเขาเมื่อโปรงกำลังเสด็จไปนั้นก็เห็นชายคนหนึ่งชื่อเลวีบุตรอัลเฟอยสนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามโรงไปค์ไป15เมื่อโะรงประทับสวยอาหารอยู่ในบ้านของเลวีนั้นมีพวกเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆหลายคนร่วมสำรับกับพระเยซูและกับพวกสาวกของโะรงด้วยเพราะมีคนติดตามโะรงมากเมื่อพวกธรรมจารย์ที่เป็นพวกฟาลิสีเห็น โพรองเสวยอาหารกับพวกคนบาปและพวกคนเก็บภาษีจึงถามสาวกของพระองค์ว่าทําไมอาจารย์ของท่านจึงร่วมรับประทานด้วยกันกับพวกคนเก็บภาษีและพวกคนบาปข้อ17เมื่อพระเยซูสรงได้ยินแล้วจึงตรัสกับพวกเขาว่าคนแข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาป คนป่วยต้องการหมอคนเจ็บต้องการหมอคนสบายไม่ต้องการนั้นพระเยซูมาหาคนที่รู้สึกต้องการนะต้องการชีวิตใหม่ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นนะให้มาพบกับพระเยซูในข้อที่15บอกว่าพระองค์ก็กินข้าวในบ้านของเลวีคนเก็บภาษีซึ่งสมัยก่อนเขาไม่ชอบมากเลยนะครับและไม่เพียงแต่เท่านั้นมีพวกเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆหลายคนมาร่วมทานอาหารกับพระเยซู เลวีคนนี้ต่อมาก็เป็นสาวกนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์อีกคนหนึ่งชื่อว่าซักเคียสนะเราก็จําได้ว่าเขาเป็นคนเก็บภาษีเหมือนกันแต่พระเยซูก็บอกว่าวันนี้จะไปกินอาหารที่บ้านของซักเคียสนะซักเคียสเนี่ยพยายามที่จะมองให้เห็นพระเยซูพี่น้องคงจําได้แต่เขาเป็นคนที่ตัวไม่สูงนะครับคนเยอะมองไม่เห็น ก็เลยไปปีนต้นไม้แล้วมองพระเยซูพระเยซูเงยหน้าเรียกว่าสักเคียสวันนี้เราจะไปที่บ้านของของท่านโอ้สักเคียสดีใจมากนะครับแล้วเมื่อกินข้าวเสร็จพระเยซูพูดกับสักเคียสที่บ้านอย่างนี้นะครับมาพร้อมกันพระเยซูตรัสกับเขาว่าวันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วยนะความรอดมาถึงบ้านนี้แล้ว salvation come to all the members of ก็คือมาถึงทุกๆคนในบ้านไม่เพียงแต่ซักเคียสแต่มาถึงทั้งบ้านนะครับเราเห็นบ้านของซักเคียสทั้งบ้านเราเห็นถึงพวกพ้องของคนเก็บภาษีมาหาพระเยซนะูเราเห็นคนที่ผีเข้ากลับไปที่บ้านของตัวเองเพื่อจะเล่าเรื่องราวให้กับพวกพ้องให้กับเพื่อนให้กับคนที่บ้านฟังมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับเป็นหญิงคนบาปเหมือนกันมีสามีมาแล้วหคนแล้วก็กำลังมีาสามีอีกคนนึงอยู่ด้วยกันนะครับ เขาก็มาตักน้ําในเวลาเที่ยงปรากฏดูในยอห์นบทที่4แล้วพระเยซูก็สนทนากับผู้หญิงคนนี้นะครับเมื่อสนทนากับผู้หญิงคนนี้แล้วก็พูดถึงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาพระคริสต์ที่พระเจ้าสัญญาไว้กับคนยิวนะครับเธอดีใจมากนะถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนบาปแต่เธอก็ยังคิดถึงคนในหมู่บ้านคนในเมืองญาติพี่น้องเธอทิ้งหม้อน้ําที่ทูลมาที่บ่อน้ําแล้ววิ่งเข้าไปในเมืองนะครับแล้วก็ชวนคนทั้งเมืองเนี่ย มาหาพระเยซูพระเยซูบอกสาวกว่าเงยหน้าดูสิอีกสี่เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวหรือทุ่งนาก็เหลืองอลาลามแล้วเนะพราะคนทั้งหมู่บ้านทั้งเมืองซิกากําลังมาหาพระเยซูพระเยซูพูดกับพวกเขาและพวกเขาก็วางใจพระเยซูมาอ่านด้วยกันครับสีแดงชาวสมาเลียจํานวนมากที่มาจากเมืองนั้น<อ>ก็วางใจในพระองค์เพราะคําพยานของหญิงคนนั้นที่ว่าท่านเล่าถึงสิ่งสารพัดที่เคยทา ที่ฉันเคยทำเคยไม่ดีนะแต่มาเจอกับพระคริสตที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งไว้ทำให้เธอได้มีโอกาสได้มารู้จักกับพระเมสสิยาแล้วไปบอกกับชาวเมืองนะครับสิ่งที่เคยอายอายมากเพราะปาตักน้ําตอนเที่ยงไม่มีสาวคนไหนมาตักน้าตอนเที่ยงแต่เธอมาตักน้าตอนเที่ยงเพราะไม่อยากเจอผู้คนและผู้คนก็คงไม่อยากจะเจอกับเธอแต่เมื่อเจอกับพระเยซูพระคริสต เธอพร้อมวิ่งไปในเมืองแล้วเรียกคนทั้งเมืองมาหาพระเยซูและคนในเมืองก็วางใจพระเยซูมีพรมพีหลายตอนผมอาจจะไม่ได้ให้พี่น้องอ่านทุกตอนนะครับแต่เอาดูภาพต่อไปพี่พี่น้องก็ชวนกันได้เพื่อนชวนเพื่อนก็ได้นะครับเราคงจําได้ว่าอันดรูเมื่อเจอกับพระเยซูนะครับขีดเส้นใต้สีน้ําเงินนะครับข้อพรมพีข้อนี้อันดรูก็ไปหาซีโมนพี่ชายของตนก่อน แล้วก็ชวนซีโมนมาหาพระเยซูต่อมาซีโมนคนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเปโตรนะครับอัครทูตอันดับหนึ่งใน12คนใช่ไหมครับของพระเยซูคริสต์อีกคนหนึ่งชื่อว่าฟิลิปนะครับฟิลิปเมื่อเจอกับพระเยซูภาพต่อไปนะครับเขาก็ขีดเส้นใต้สีน้ําเงินนะครับฟิลิปไปหานาธานาเอลและบอกเขาว่าไปหาเพื่อนพอเจอพระเยซูก็ไปหาเพื่อนนะเพื่อจะเชิญเพื่อนชวนเพื่อนให้มาเจอกับพระเยซูพระคริสต์ พระเมสสิยาที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ที่พูดเผยชนะพูดถึงที่คนยิวรอคอยน้องไปบอกพี่เพื่อนไปบอกเพื่อนและทั้งหมดก็ได้มีโอกาสมาติดตามพระเยซูด้วยกัน mm hmm. เมื่อพระเยซูส่งสาวกออกไปประกาศ70คนออกไปเป็นคู่คู่บอกว่าไปถึงบ้านไหน mm hmm. ก็ให้กล่าวอวยพรบ,บ้านนั้นถ้าบ้านนั้นมีคนที่เหมาะสมมีลูกแห่งสันติสุขอยู่มีคนรักสันติอยู่นะก็ให้เข้าไปอยู่ในบ้านนั้น แล้วก็อวยพรบ้านนั้นอวยพรบ้านนั้นรักษาคนเจ็บป่วยในบ้านนั้นประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูใช้ฐานคือบ้านในแต่ละหมู่บ้านใช้การสนับสนุนของบ้านนะเพราะว่าออพอไปอยู่ในแต่ละบ้านเนี่ยสาวกที่ไปเป็นคู่คู่ก็ได้รับการต้อนรับนะให้พักให้ให้ทานอาหารนะให้เล่าเรื่องของพระเยซูให้คนในบ้านฟังออแล้วก็มีโอกาสได้มาเชื่อกับ ระเยซูฉะนั้นมีคนที่กลับใจใหม่มีคนที่รับความรอดบาปมีคนที่ช่วยให้รอดพ้นจากผีนะมีคนจำนวนมากมาเชื่อพระเยซูตามบ้านต่างๆเมื่อสาวกออกไปเป็นคู่คู่แล้วก็อวยพรน,นะครับนะไปบ้านไหนก็จงให้พรแก่บ้านนั้นนะสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านนะครับแล้วก็นำคนในบ้านนั้นมาเชื่อพระเจ้าขอภาพต่อไปนะครับเราอ่านข้อที่5ข้อที่6ในสไลด์ต่อไปนะครับ มาเป็นเนื้อหากใกล้เคียงกับภาพก่อนหน้านี้มาพร้อมกันถ้าเข้าถ้าจะเข้าไปในบ้านใดจงพูดก่อนว่าขอให้บ้านนี้มีสันติสุขถ้ามีคนรักสันติอยู่ที่นั่นสันติสุขของพวกท่านจะอยู่กับเขาถ้าไม่มีสันติสุขของท่านจะกลับคืนมาอยู่กับพวกท่านไปตามบ้านและพูดเรื่องของพระเจา้าไม่ย้ายไปบ้านโน้นบ้านนี้นะครับอยู่บ้านไหนก็อยู่บ้านนั้น แล้วก็เป็นพระพรกับบ้านนั้นนะครับในคิดจักเริ่มแรกก็เหมือนกันเมื่อกี้เราพูดถึงภาพของพระกิตติคุณภาพของพระเยซูภาพของสาวกของพระเยซูเมื่อพระเยซูไปสวรรค์แล้วไปเตรียมที่ให้กับเราวันหนึ่งพงษ์จะกลับมาสาวกก็ทําหน้าที่ต่อในการประกาศนะครับในกิจการบทที่สอง้อที่46มาพร้อมกัน ทุกๆวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจเวลาต่อมาบทที่5ข้อ12มาพร้อมกันพวกเขาสั่งสอนและประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ทุกๆวันไม่ได้ขาดทั้งในบริเวณพระวิหารและตามบ้านเลือนขีเส้นใต้ตามบ้านของพวกเขาตามบ้านเลือนฉะนั้นออยคอส ครัวเรือนบ้านเครือญาติญาติพี่น้องคนในสายสัมพันธ์เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ได้ยินได้ฟังเรื่องของพระเจ้ามาถึงยุคของอาาัครทูตเมื่อประกาศเรื่องของพระเจ้าก็าไปตามบ้านเหมือนกันนะครับเราอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นคุณประโยชน์ต่อพวกท่านข้าพเจ้าไม่ได้ละเว้นที่จะทำ แต่ประกาศกับพวกท่านและสั่งสอนพวกท่านทั้งในที่ชุมนุมชนและตามบ้านเรือนอครทูตเปาโลไปในเมืองต่างๆก็ประกาศสั่งสอนทั้งสาธารณะแล้วก็ไปตามบ้านเรือนนะพูดเรื่องของพระเจ้าแล้วก็มีคนกลับใจมาเชื่อพระเยซูคริสต์นะเออเปโตเเปาโลก็ทำอย่างนี้นะครับเราอ่านอีกตอนหนึ่งนะในกิจการบทที่16แล้ว พาท่านทั้งสองออกมากล่าวว่าข้าแต่ท่านข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับความรอด เปาโลกับซีลาดจึงกล่าวว่าจงวางใจในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านและครอบครัวจะได้รับความรอดท่านทั้งสองจึงกล่าวสั่งสอนพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้นายคุกและคนทั้งปวงที่อยู่ในบ้านของเขาฟังในชั่วโมงเดียวกันของคืนนั้นเองนายคุกพาเปาโลกับซิลาดไปล้างแผลที่ถูกเคี่ยนและนายคุกก็รับปฏิสมาทันทีพร้อมกับทุกคนในครัวเรือนของพวกของเขา ครัวเรือนนะอันนี้ก็คือทั้งครอบครัวเลยเปาโลกัสซีลาติดคุกที่ฟิลิปปีคุกแตกนะคือพน,นากาักงานประตูคุกทุกอย่างเปิดหมดนายคุกกาลังจะฆ่าตัวตายเปาโลหยุดก่อนพวกเรายังอยู่พร้อมกันที่นี่นายคุกก็เลยเชิญเปาโลไปเล่าเรื่องพระเยซูให้กับคนในบ้านฟังพาไปล้างแผลแล้วก็รับอทิสมากันทั้งบ้านในคืนวันนั้นนะพวกเขาได้ฟังเรื่องข่าวดีของ พระเยซูแล้วก็เชื่อพระเยซูได้รอดทั้งครอบครัวข้อนี้สําคัญมากนะครับจงวางใจในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านและครอบครัวจะได้รับความรอดที่เมืองโคลินก็เหมือนกันนะครับเมื่อเปาโลไปประกาศก็มีคนมาเชื่อนะแล้วก็ประกาศตามบ้านมีนายธรรมศาลาก็มาเชื่อทั้งทั้งครอบครัวมาเชื่อเถือในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเพียงแต่ ให้พี่น้องเห็นข้อพระคมพีร์แล้วก็ผมก็ขีดเส้นใต้คําว่าบ้านแล้วก็ครัวเรือนไว้นะครับหรืออีกคนหนึ่งชื่อว่าโคนเรียสที่เปโตเคยปไปประกาศนะครับเขาก็กําลังอธิษฐานอยู่แล้วก,ก็เห็นนิมิตและในนิมิตนั้นก็ก็มีคําบอกให้เขาเนี่ยไปเชิญเปตโตรมาและเมื่อเปตโตมาที่บ้านนะครับเปตโตก็ได้เทศนาเรื่องของพระเยซูนะเขาก็ได้รับความรอดอทั้งบ้าน เพราะว่าในนิมิตท,ที่เขาได้รับบอกว่าเขาจะกล่าวถ้อยคํากับท่านซึ่งจะช่วยท่านกับครอบครัวของท่านให้รอดที่ฟิลิปปีก็เหมือนกันนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงครอบครัวนายคุกแล้วใช่ไหมครับที่มาเชื่อแต่ก่อนจะมาถึงนายคุกเนี่ยปรากฏว่าไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าลิเดียลิเดียกับกับคนในสายสัมพันธ์ไปนมัสการพระเจ้าที่ริมแม่น้ําแล้วเจอกับเปาโลและลิเดียก็มาเชื่อพระเยซูแล้วอ่านเรื่องของลิเดีย ทักข้อหนึ่งนะครับมาเมื่อหญิงคนนั้นกับครัวเรือนของนางได้รับบัตรสมาแล้วจึงอ้อนวอนเราว่าถ้าท่านทั้งหลายเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ขอเชิญข้ามาพักอาศัยในบ้านของข้าพเจ้าเถิดและนางก็ได้วิงวอนจนเราขัดไม่ได้นะพูดเรื่องของพระเจ้าที่ริมแม่น้ํานั้นแล้วก็นําทั้งครอบครัวและคนในสายสัมพันธ์ของลีเดียมาเชื่อพระเจ้านะครับ เราพูดถึงนายคุกแล้วเราพูดถึงนายธรรมศาลาที่มาเชื่อพระเจ้าเราจะข้ามไปที่สไลด์จดหมายฝากนะครับขอบคุณกอริ亚马ครอบครัวของสเตฟานัสนะครับที่โครินก็เชื่อพระเจ้านะครับบอกว่าข้าพระเจ้าให้บอบิสมาแก่ครอบครัวของสเตฟานัสเมืเ่อเขียนจดหมายนะครับก็พูดถึงว่าเคยให้บอบิสมากับสเตฟานัสแล้วก็ไม่เพียงแต่สเตฟานัสแต่พูดถึงครอบครัวออยคอสครัวเรือนของสเตฟานัสนะครับ ภาพต่อไปนะครับมีอีกครอบครัวหนึ่งภรรยาเป็นโรมโรมันนะครับแต่สามีเป็นยิวนะครับชื่อปริสปริสลาปิสคาหรืออาควิลานะครับสองคนนี้เขาก็มาเชื่อพระเยซูแล้วก็เคยเย็บเต็นร่วมกันกับเปาโลด้วยต่อมาย้ายไปที่โรมนะครับแล้วก็สองคนนี้ก็มีมีบ้านแล้วก็ทั้งบ้านเนี่ยเป็นคริสตจักร เป,เป็นที่ที่นมัสก,การพระเจ้าอ่านด้วยกันนะครับและขอฝากคําทักทายไปยังคริสจักรที่อยู่ในบ้านเขาด้วยและฝากคําทักทายไปยังเอเปนเนทัสที่รักของข้าพเจ้าผู้เป็นคนแรกที่มาเชื่อในพระคริสต์ในแคว้นเอเชียคริสจักรต่างๆในแคว้นเอเชียฝากคําทักทายไปยังท่านทั้งหลายอาร์ควีลาและนางปาริสคากับคริสจักรที่อยู่ในบ้านของเขาฝากคําทักทายไปยังพวกท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพิเศษนะนั้นเราก็จะเห็นว่ามี ผู้เชื่อเนี่ยอยู่อยู่ตามบ้านต่างๆนะครับออมีบ้านของนุมฟาที่เราดีเซียนะครับแล้วถ้าเราอ่านเรื่องของฟิเลโมนเราก็พบว่าฟิโลโมนก็มีบ้านที่เชื่อพระเจ้าและจัดเป็นคริสตจักรผมผมและพี่น้องได้อ่านพระคัมภีร์หลายๆตอนนะครับทาให้เราเห็นป้ายชี้ทางนะเมื่อเราบอกว่าเราเป็นชุมชนชาวประมงนะเราจะจับปลา สิ่งที่พ่อผีให้เป็นป้ายชี้ทางให้กับเรากลยุทธ์อันหนึ่งวิธีการอันหนึ่งนะครับก็คือการประกาศกับสายสัมพันธ์คนในสายสัมพันธ์กับญาติพี่น้องขอภาพออคอสนะครับสไลด์ที่พูดถึงเครือข่ายความสัมพันธ์นะครับคนในสายสัมพันธ์ที่เป็นเครือญาติสมาชิกในครอบครัว แล้วก็คนในสายสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนและเพื่อนบ้านคนในสายสัมพันธ์ที่ชอบเหมือนกันสนใจทํากิจกรรมด้วยกันดังที่กล่าวไปตั้งแต่ต้นนะครับพี่น้องลองเขียนชื่อหรือนึกหน้าออกไหมว่าเรามีคนในครอบครัวเนี่ยมีใครบ้างที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์นะโอ้เราเขียนได้แปดถึงสิบสองคนเป็นอย่างน้อยบางคนบอกเขียนได้ยี่สิบคนเลยนะครับบางคนบอกเพื่อนน้อยมากเลยนะครอบครัวก็มีคนน้อยผมว่าเขียนได้สามคนนะน่าจะได้นะ ที่บ้านคนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็ที่ไปเ,เต้นออร์รบิกหรือไปอทำกิจกรรมด้วยกันอีกคนหนึ่งน่าจะได้สักสาคนนะที่เราเจอเขาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งสักครั้งสองครั้งเนี่ยนะนั่นนะเป็นคนในสายสัมพันธ์เป็นกลยุทธ์ที่เราสามารถมาประยุก์ตใช้ในปัจจุบันนะครับเมื่อเราคิดถึงคนในสายสัมพันธ์ถ้าเราคิดชื่อออกนะครับสิ่งที่สองที่เราควรจะทำก็คืออธิษฐานเผื่อคนในสายสัมพันธ์ เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าถ้าเรามีลูก,ล,กลูกแห่งสันติคนรักสันตินะครับลูกแห่งสันติสุขเนี่ยนะครับตามบ้านต่างๆเมื่อเราอวยพรเขาเราเราปฏิบัติเราอยู่กับเขาแล้วเขาก็สนใจในข่าวประเสริฐนะครับแต่สิ่งที่เราควรจะทําก็คืออธิษฐานเผื่อนะอธิษฐานเผื่ออะไรบ้างอธิษฐานเผื่อเราอธิษฐานเผื่อได้เยอะใช่ไหม อธิษฐานอวยพรเขาอาิษฐานเผื่อสุขภาพเขาตั้งแต่เส้นผมจนถึงฝ่าเท้าเลยนะถ้าเขาไม่สบายเราก็อธิษฐานเผื่อได้นะครับอธานเผื่อครอบครัวของเขาการเรียนของเขาการงานของเขาเศรษฐกิจของเขาสุขภาพของเขาการทํางานความสัมพันธ์ในครอบครัวเราสามารถที่จะอธิษฐานอวยพรแม้นยังไม่ได้พูดเรื่องพระเยซูนะครับอวยพรก่อ uh นนะครับอธิษฐานเผื่ออะไรอีกอธิษฐานเผื่อจิตวิญญาณให้เขาตระหนักถึงความรักของพระบิดาพระเจ้าพระบิดา ให้เขาตระหนักถึงความรักของพระบิดาให้เขาทราบซึ้งในพระคุณของพระเยซูได้ยินเสียงของพระเจ้าบางคนน้ําตาซึมเลยนะครับเมื่อกี้นี้ใช่ไหมนะเพราะว่าทําไมครับเราสำซาบซึ้งนะโลหิตของพระเยซูชําระให้พ้นจากเวรบาปเวรทั้งสินนะ้นเราทราบซึ้งในความรักของพระบิดาเราไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองให้พ้นจากกรรมจากเวรจากคาแช่งสาด จากไสยศาสตร์จากสิ่งที่ผูกมัดเราแต่พระเยซูปลดปล่อยเราให้เราพ้นจากพันธนาการทั้งหลายนะจากผีของยาเสพติดนะครับผีการพันนันนะผีของสิ่งที่เราเสพอยูนะ่พระเยซูช่วยได้นะครับ ทราบซึ้งในพระคุณของพระเยซูและให้พระวิญญ,ญาณทรงนำให้ให้เขาหรือเธอมาเป็นลูกของพระเจ้ามาเป็นบุตรของพระเจ้าเพราะว่าพระวิญญาณทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้ารอายที่ฐานเผื่อเขาคิดชื่อให้ออกคิดหน้าให้ออกนะครับเขียนไว้นะที่หัวเตียงของเรานะครับที่กระจกนะเนี่ยคนนี้เราอยากให้มารู้จักพระเจ้าเขาเป็นออยคอสของเราเขาเป็นครัวเรือนของเราเขาเป็นญาติของเราเขาเป็นเพื่อนของเราเขาเป็นคนที่ ร่วมทากิจกรรมกับเราแล้วเราก็อธิษฐานอวยพรเขาเราปรนิบัติเขาอย่างที่3ครับสำแดงชีวิตคริสเตียนนะสำแดงนี่ภาษาเก่าไหมครับแต่ผมชอบคํานี้นะแสดงนะแสดงแสดงตัวทําตัวโอเคทาตัวเองนะครับก็คือเราก็ต้องทําตัวให้เขาเห็นนะว่าชีวิตของเราเนี่ยถวายเกียรติพระเจ้าคริสเตียนมักจะหนุนใจกันว่า เวลาเราจะทำอะไรจะกินอะไรจะเลือกอะไรจะตัดสินใจอะไรเนี่ยคิดถึงสีอย่างนี้หนึ่งถวายเกียรติแด่พระเจ้าไหมถ้าเราทำตัวถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับคนอื่นก็จะเห็นว่าชีวิตเราสำแดงสแสดงออกมาโอ้คริสเตียนนี่ต้องประมาณนี้นะเขายุติธรรมนะเขารักเขายกโทษเขาให้อภัยนะเขาทำมากกว่าเขาสัตย์ซื่อ นี่คริสเตียนนะครับถวายเกียรติพระเจ้าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นประโยชน์กับตัวเองและครอบครัวไหมจะทําอะไรน่ะทาตัวให้เป็นประโยชน์กับตัวเองท,ทําตัวให้เป็นประโยชน์กับครอบครัวนะครับสิ่งที่ทำน่ะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นไหมโอ้ถ้าเราเป็นคริสเตียนเกลกาลาลานไปทั่วนะครับโอ้คงจะพูดเรื่องของพระเจ้าอีายากมากเลยนะเป็นลูกพระเยซูเนี่ยนะครับและสิ่งที่เรากระทำนั้นขัดขวางการประกาศข่าวประเสริฐไหมเราต้องสัแดงชีวิตนะครับคิดถึงคนที่เราจะประกาศอธิษฐานเผื่อเขาแล้ว ตัวเราก็ต้องต้องแสดงตัวทําตัวให้เขาเห็นว่าโอ้คริสเตียนเนี่ยต้องประมาณนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยนะครับทําเองบางทีมันก็ทําไม่ได้หรอกจะรักคนจะชอบคนจะช่วยคนนะครับจะให้อภัยคนเนี่ยตัวเราอ่ะเราทําไม่ได้แต่เราขอพระเจ้าช่วยต่อไปนะครับทําตัวต่อคนในสายสัมพันธ์เนี่ยทำยังไงนะครับนะจึงผมส่งชื่อนี้เข้าประกวดด้วยนะ ค่ายโบสถ์ปีนี้แต่เขาไม่เลือกนะครับผมส่งชื่อว่าน่าจะชื่อค่ายว่าแคร์นะครับห่วงใย,ยเอาใจใส่นะครับนะแต่เขาไม่เลือกนะครับค่ายโบสถ์ปีนี้ชื่ออะไรอ่ะใครรู้อย่างเดือนหน้าไปเข้าค่ายแล้วเนี่ยนะครับผมก็ไม่ฉเฉลยนะครับผมผมส่งชื่อนี้เขาประกวดแต่เขาไม่เลือกวันนี้ผมเลยเทศเลยแล้วกันนะครับแคร์นะครับแนะคร์ก็คือเอาใจใส่ห่วงใย,ยใช่ไหม มันมาจากพยัญชนะภาษาอังกฤษ4ตัวผมเคยฟังนักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนะคือไปเยี่ยมโบสถ์โบสถ์หนึ่งนะแล้วก็นักศึกษาคนนี้ก็เขามาเล่าให้พวกเราฟังว่าต้องต้อง care. แคร์แคร์ตัวแรกก็คือต้องคอนแทก t คอนแทกนะคอนแทกคอมมูนิเคทคอลนะก็คือว่าถ้าเราห่วงยายออยคอสของเราเราต้องคอนแทกเราต้องติดต่อเราต้องโทรนะเราต้องแชท ซีแชทด้วยนะเราต้องแชทไปนะเพื่อแสดงว่าเราแคร์เอาใจใส่ใช่ไหมอย่างที่2ก็คือขอเพียงส่งเสียงมานะขอเพียงส่งเสียงมาจะไปหาจะไปในทันใดจะตรงไปจะใกล้ไกลใช่ไหมจะรีบไปนะนะก็คือ available ก็คือพร้อมพร้อมเสมอนะถ้าเรามีออยคอร์นะครับแล้วเราอยากให้เข้ามาเชื่อพระเจ้านะ เร,เราจัดเวลาของเราเราลงทุนชีวิตกับคนคนนี้คริสต์มาสปีนี้เราอยากให้เข้ามาเชื่อพระเจ้า3คนนี้เราอยากให้มาเชื่อพระเจ้าคริสต์มาสปีนี้นะครับแล้วเราก็แคร์นะครับเราก็ติดต่อเราก็โทรเราก็แชทนะเราก็ available นะครับเราอยากช่วยนะครับก็มีอะไรให้ช่วยเราก็ช่วย available นะครับพร้อมเสมออย่างที่3ตัว R ก็คือ real จริงไม่เสแสร้งไม่ fake จริงอ่ะเป็นตัวจริงอ่ะนะครับไม่เสแสร้งจะพูดยังไงดีกนะ็คือคือแบบไม่ไม่หลอกอ่ะนะจริงใจนะครับเป็นยังไงก็เป็นอย่าง,งนะั้นจับต้องได้อ่ะจับต้องได้นะครับนั้นถ้าเพื่อนบ้านของเราเห็นว่าโอ้คนนี้นะเขาเขาติดต่อนะเขาไม่ไม่ทิ้งนะแล้วก็เขาก็มาเยี่ยมเขาก็ามีหนมมาฝากนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็รู้สึกประทับใจจริงๆเลยกับเพื่อนบ้านคนนี้แล้วเขาก็ <ๆ S 1> เป็นคนจริงไม่เสแสร้งนะหน้าอย่างหลังก็เหมือนเดิมนะไม่ใช่หน้าอย่างหลังหน้าอย่างหลังก็ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นคนที่ไม่เสแสร้งนะเลียวเป็นตัวจริงเลยคนจริงนะครับอย่างที่สนะครับเราอยากเห็นคนมาเชื่อพระเจ้าตัว e, นะนักศึษาคนนั้นเนี่ยอยู่มาหาลัยนะครับคุาเล่าให้ผมฟังนะถ้าคุณแคร์เนี่ยคุณต้อง example นะคุณต้องเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างอะไรบ้างง่ายมากเลยนะครับ มหาบัญญัติและก็มหาบัญชานะครับก็คือรักพระเจ้าให้เขาดูรักพระเจ้ายังไงรพระเจ้าก็ไปโบสถ์นะไปโบสถ์ให้เขาดูสมัยก่อนต้องเอาพัมพีไปด้วยใช่ไหมสมัยก่อนเวลาไปโบสถ์ต้องถือพัอมพีไปด้วยรักพระเจ้าให้ดูทาไมใหม่นี่ดีมากเลยนะครับพัมพีย้ายไปอยู่ในโทรศัพท์หมดแล้วรักพระเจ้าให้เขาเห็น ต่ไม่ถึงกับต้องไปอธิษฐานที่ตลาดนะคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าไปโบสถ์รักพระเจ้าทําอะไรได้บ้างไปคุยกันในเซลล์นะครับว่าทาอะไรบ้างแล้วพระเจ้ารักเพื่อนบ้านรักคนหลงหายรักคนซึ่งกันและกันรักคนในโบสถ์นะครับรักพระคำพระเจ้าเราต้องเป็นตัวอย่างให้กับคนในสายสัมพันธ์แม้นว่าเขามาเชื่อแล้วต่อมาเขาเป็นน้องเลี้ยงนะครับเราก็ยังเป็นตัวอย่างได้หรือแม้แต่ลูกๆเราก็เป็นตัวอย่างแบบนี้รักพระเจ้ารักเพื่อนบ้านรักคนหลงหาย รักซึ่งกันและกันรักพี่น้องในโบสถ์รักคนในเซลล์รักคนในส่วนรักพระคำนะครับนะเราเป็นแบบอย่างซึ่งกันและกันนี่แสดงถึงความแคร์นะคอนแทคนะคอมมิเนกเกตกันนะครับสื่อสารการแชทกันนะแล้วก็ available พร้อมนะมีอะไรให้ช่วยก็โทรมาจะไปหาโดยเร็วเลยนะครับอ่ารีลนะครับจริงใจ นะไม่เสแสร้งนะครับ e example เป็นแบบอย่างนะครับถ้าเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับภาพต่อไปนะครับเราต้องแสดงชีวิตคริสเตียนนะให้เขาเห็นให้สามีของเราเห็นคุณแม่แต่งงานกนะับคุณพ่อ1968นะครับคุณพ่อามาเชื่อพระเจ้า1998 30สปี พวามพิธียกมาหน,นึ่งเปโตรบทที่3เนี่ยก็คือบอกว่าภรรยาจะช่วยสามียังไงก็โดยการที่มีชีวิตที่ดีเพื่อให้สามีได้เห็นเพื่อสามีจะได้มาเชื่อพระเจ้านะครับสามีก็เหมือนกันนะถ้ามีภรรยายังไม่รู้จักพระเจ้าจะทํายังไงให้ภรรยามาเชื่อพระเจ้าเราก็จะต้องสำแดงชีวิตทําตัวสแสดงชีวิตออกมาถ้าเรามีชีวิตที่เครียดนะเครียดโนแล้วก็โกรธนะ เครียดจีดฉุนนะแล้วก็แช่งโอแช่งด้วยอนลายไปหน่อยนะแล้วก็อ๋ออ,อย่างเงี้ยขมคืนนะครับสามีก็บอกว่าแหมพระเจ้าของเธอนี่ไม่รู้เป็นยังไงเนาะทำไมไม่สามารถช่วยเธอแต่เ้าเราทำไมครับ เราเป็นคนที่กล้าเราเป็นคนที่ชื่นชมยินดีนะครับเราเป็นคนคิดบวกนะครับเรามีพลังอยู่เสมอเราตัดเตรียมเราจัดการนะครับเราวางแผนนะเรายิ้มเราปฏนิบติโอ้ขอบคุณขอบคุณพระเจ้าของเธอนะที่ทําให้เธอเป็นอย่างนี้นะเธอมีความสุขฉันอยากเชื่อพระเจ้าเหมือนอที่เธอเชื่อด้วยเราก็ต้องแสดงชีวิตต่อไปนะครับโอ้ ทำเองมันก็ยากนะต้องพึ่งพระเจ้านะครับครั้งหนึ่งออมีคนบอกว่าเราคือพระคัมภีร์ที่คนจะอ่านนะครับนั้นบางทีก็อาจจะไม่ได้เปิดแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ของเราอ่านพระคัมภีร์แต่เขาอาจจะอ่านตัวเราได้เมื่อเราเดินไปเดินมาว่าเราเราเป็นคนยังไงนะครับนั้นเซนต์รานซิสแห่งอาร์ซีซีนะครับที่เขียนคำอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่มากได้พูดคำหนึ่งว่าจงประกาศพระกิตติคุณอยู่ตลอดเวลาฟังอีกครั้งหนึ่งจงประกาศพระกิตติคุณอยู่ตลอดเวลา และเมื่อจําเป็นให้ใช้คำพูดเอาอีกทีนะครับจงประกาศพระกิติคุณอยู่ตลอดเวลาก็คือการสํแแดงชีวิตและเมื่อจําเป็นก็ค่อยพูดแต่ถ้าเราพูดพระเยซูดีพระเยซูรักเราพระเจ้าแต่ว่าชีวิตไม่สํแดงอะ่ะมันมันจะขัดกันนะงนั้นเราก็สํแดงชีวิตแล้วเมื่อเราพูดคนก็จะฟังเมื่อเราแครเขาไม่สนหรอกว่าคุณจบโรงเรียนพระคัมภีร์มาถ้าคุณแครเขาอยากฟังคุณ นะถ้าคุณติดต่อเขาคุณพร้อมนะคุณจร,จริงใจกับเขาแล้วคุณก็เป็นตัวอย่างชีวิตที่ดีเขาเขาอยากคุยออกับคุณนะครับประการสุดท้ายประการที่4นะคิดชื่อได้แล้วอธิษฐานเผื่อแล้วสำแดงชีวิตแล้วอย่างที่4ครับชวนคนในสายสัมพันธ์ออยคอรสเนี่ยนะครับมาพบกับพระกายของพระคริสตนะ์เมื่อ2,000ปีที่แล้วพระเยซูคริสต์มีพระกายของพระองค์เดินในโลกนี้ หญิงล่วงประเวณีคนเก็บภาษีคนผีเข้าคนตาบอดคนหูหนวกคนโลกเรื้อนคนเป็นใบนะทุกคนเด็กๆนะได้เจอพระเยซูหมดพระเยซูนี่งดงามมากนะครับงดงามงดงามภาษาที่สวยคือทรงพรัศิริมากนะครับมีาสา่าราศีมีรัศมีภาพมากแต่พระเยซูตอนนี้ประทับอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตของพระเจ้าแล้วพระเยซูก็ได้ทิ้ง ก็คือมอบพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสจักรคริสจักรคือพระก,กายของพระเยซูใช่ไหมพระเยซูเป็นศรีรษะเราเป็นอวัยวะเป็นพระกายของพระเยซูเอาคนที่เราอยากให้มาเชื่อพระเยซูเนี่ยมาเจอพระกายของพระเยซูนะก็คือมาเจอคริสเตียนมาเจอที่ไหนมาเจอที่โบสถ์นะครับโอ้บาโบทยังไม่ได้ชวนไปเซลก่อนเพราะกลุ่มเซลเนี่ยอยู่แถวบ้านนะเขาอ,อาจจะใส่ขาสั้นมาก็ได้นะครับลากแตะมาแล้วก็ ใส่เสื้อกรามมานั่งเซลก็ได้นะครับเพื่อว่ามาฟังเรื่องของพระเจ้ามาเจอกับคริสเตียนมาเจอพระกายของพระเยซูวันไหนเขาสนใจเนี่ยเขาอาจจะมาที่โบสถ์ก็ได้นะครับมาเจอพระกายของพระเยซูว่าสิริแค่ไหนงดงามแค่ไหน b e a u ี้ f u l มากนะครับพระกายของพระเยซูอ่ะหันไปดูคนงามๆข้างๆอีกทีนะครับให้เราหันไปขยิบตาให้กับเขาได้ใช่ไหมนะโอเคนะครับว่างดงามเพียงใดนะครับ ชวนเขาไปค่ายโบสถ์อ้เดือนหน้าไปค่ายบสถไม่ทราบปิดรับสมัครหรือย,ยังที่ผมทราบมานะครับไม่ใช่ปีหน้านะเดือนหน้า,เด,นนาเดือนหน้ามีคนไปค่ายบสถกี่คนครับท่านประธานตอนนี้ตัวเลขล่าสุดแม้นยังไม่นิ่งโอ้ร้อยหกคนนะเชอะนะชวนไดออ้อีกสักร้อยคนนะครับเป็นสองรอ้อยอ้าวเพราะคุณมีคนในสายสัมพันธ์นี่ชวนลูกไปชวน เพื่อนไปชวนแฟนไปชวนภรรยาไปชวนช่างทําผมไปชวนคนที่เต้นแอโรบิกไปชวนคนเล่นโยคะไปโอ้ค่ายโบส300กว่านะอาจจะเตรียมไม่ทันแล้วแต่คริสต์มาสนี้นะครับชวนมาปีหน้าท่านประธานค่ายปีหน้าจัด300คนนะครับเพราะปีนี้106แล้วชวนนะครับชวนไปค่ายชวนมาโบชชวนไปเซลชวนมาวาระต่างๆที่คึดจักจัดขึ้น เพื่อเขาจะได้เจอคริสเตียนคริสเตียนที่แคร์นะครับคริสเตียนที่เป็นแบบอย่างคริสเตียนที่สำแดงชีวิตคริสเตียนที่มีความสุขคริสเตียนที่มีความชื่นชมยินดีคริสเตียนที่มีพลังคริสเตียนที่คริสบวกคริสเตียนที่มีพระเจ้าเขาอยากจะเชื่อพระเจ้าแล้วฮาเลลูยาพี่น้องครับมีปิรามิดของการที่คนมาเชื่อพระเจ้ามีสองภาพสุดท้ายที่จะให้ดูนะครับคนที่เรารู้จักนะครับแบ่งเป็น 5อย่างนี้นะครับอย่างที่5นะครับก็คือไม่มีศาสนาปัจจุบันนี้คนนี่ไม่สนใจศาสนาด้วยนะครับไม่สนใจนะก็ผมว่าการประกาศข่าวประเสริฐในยุคของพวกท่านและยุคต่อไปยิ่งยากกว่าสมัยผมนะครับสมัยผมนี่ยังมีศาสนานะแต่ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแต่ผมกำลังคิดถึงคนรุ่นท่านทั้งหลายและคนรุ่นเจเนเรชันต่อไปเนี่ย ไม่มีศาสนาโอ้โนะแต่ไม่เป็นไรพระวิญญาณทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าอาเมนนะครับแล้วคนในระดับต่อมาคือคือคือการนำให้คนมาเชื่อนะครับมันต้องใช้เวลานะอยากให้คนมาเชื่อพระเจ้าต้องใช้เวลาต้องมีกระบวนการนะครับอย่างที่บอกใช่ไหมต้องเขียนชื่อต้องอธิษฐานเผื่อนะต้องแคร์เขาต้องสํแแดงชีวิตเนี่ยมันเป็นเวลาแล้วก็เป็นกระบวนการ ต้องแชทต้องอะไรเงี้ยต้องโทรต้องไปหาต้องกินข้าวไปกินไอติมไปกินกาแฟครับไปตีแบตเนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นกระบวนการนะครับ mm hmm. เพื่อเขาจะรู้จักข่าวประเสริฐนะรู้จักคริสเตียนแล้วต่อไปก็ชวนเขามาพบกับพระกายนะครับสีส้มนะครับพบพระกายนะมาโบสถ์มาเซลมาค่ายมาคริสต์มาสมาอีสเตอร์มาสุขประเสริฐไปเทีย่ยวไปทริปนะโอ้เนี่ยเราสามารถที่จะชวนคนให้มาเจอกับพวกคริสเตียนนะครับมาเซล เสร็จแล้วพอมามาเจอเราก็จะพบพระคำนะครับสีสีชมพูพบพระคำนะครับก็มาอ่านพระคำของพระเจ้ามาเจอแผนการแห่งความรอดของพระเจ้ามาฟังคำพยานของคริสเตียนตั้งแต่สีส้มและฟังคำพยานของคริสเตียนพอมาสีชมพูเนี่ยก็คือฟังเรื่องของพระคัมภีนะครับตระหนักถึงความรักของพระบิดาพระคุณของพระเยซูนะแล้วก็มาถึงสีเขียวอุทิศตัวให้กับพระเยซูฉันอยากเชื่อแล้วนำฉันเชื่อพระเยซูหน่อย ฉันอยากเชื่อพระเยซูแล้วเราเราก็นําเขาให้เชื่อกับพระเยซูคริสต์นะครับต้องใช้เวลาต้องมีกระบวนการนั้นเราต้องตั้งใจมากนะต้องอธิษฐานนะอธิษฐานมากอาธิษฐานเผื่ออดอาหารอธิษฐานให้เวลานะครับกับออยคอร์ของเรารูปสุดท้ายครับออก่อนจะถึงรูปสุดท้ายมีสถิตินิดนึงกลับไปที่สถิตินิดนึงก่อนนะครับนานแล้วสถิตินี้นานแล้วนะครับ ก็คือมีคนไปถามคริสเตียน8,000คนจากหลายคริจากหลายคณะ8,000คนนี้ถามว่าทําไมคุณมาเชื่อพระเยซูทําไมคุณมาเป็นคริสเตียนนะทำไมเธอมาเป็นคริสเตียน8,000คนนี้ก็ตอบนะครับตอบมาแล้วได้7อย่างนะครับสี่อบอกว่าเดินเข้ามานะอยากเป็นคริสเตียนก็เลยเดินมาที่โบสถนะ์อยากเป็นคริสเตียนมากก็เลยเดินมาที่โบสถ์นะครับหกบอกว่า โอ้เพราะว่าพันธกิจของโบสถ์นี่ตอบสนองความต้องการนะทำใหไ้ได้รู้จักพระเจ,จ้าก,ก็เลยมาโบสถ์นะครับอีก1-2%บอกว่ามีการไปเยี่ยมเยียนนะก็เลยอยากมาโบสถ์นะครับอีก 2- 4%บอกว่ากิจกรรมของโบสถ์นะโปรแกรมของโบสถ์ดีนะเขาก็เลยอยากจะมารู้จักพระเจ,จา้านะครับอีก3-6%บอกว่าเป็นเพราะอยากเรียนพระคัมภีร์ในวันอาทิตย์นะครับอันนี้สถิติของเก่าแล้วนะครับ0.0001นะบอกว่า เป็นเพราะดูเรื่องของพระเจ้าทางทีวีนะครับทีนี้ต้องสํารวจใหม่แล้วเพราะตอนนี้เราก็ออนไลน์ใช่ไหมจะเป็นประโยชน์ไหมในการประกาศข่าวประเสริฐแต่70็ดถึงเกนะครับพี่น้องบอกว่าที่มาเชื่อพระเยซูเพราะ Family and all friends อคเป็นเพราะครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนแท้จริงๆเลยเพื่อนเพื่อนคนไหนชวนคุณมาโบสนี่ คุณต้องรักเขามากๆเลยนะครับ Family or friends 70-90%ที่มาเชื่อพระเจ้าถ้าตอนนี้ให้ยกมือนะเชื่อไหม80%มาเชื่อพระเจ้าเพราะเพื่อนและครอบครัวนะเพราะคนในสายสัมพันธ์ภาพสุดท้ายครับก็คือดังที่กล่าวไปแล้วนะครับคนมาเชื่อพระเจ้าบางคนมีความต้องการพิเศษบางคนเดินเข้ามาเฉยๆบางคนเพราะสิทธยาพิบาลแต่เชื่อเถอะน้อยมากที่มาเชื่อพระเจ้าเพราะสิทธาพิบาล อาทิตย์ที่แล้วผู้กองบัญชาบอกว่าการประกาศประกาศพระเสด็จบอกว่าเป็นเรื่องของอาจารย์อิดหมายถึงคนอื่นบอกนะดูสถิติแล้วน้อยมากอาจารย์อิดทําให้คนมาบวชนี่น้อยมากเลยนะครับบางคนอยากศึกษาพระพีนะครับแต่สีส้มอันใหญ่นะครับพายชิ้นใหญ่เค,ค้กก้อนนี้เนี่ยนะครับ80%ที่มาเชื่อพระเจ้าเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อนครอบครัวคนในสายสัมพันธ์เป็นคนที่ชวนมา เราคือชุมชนชาวประมงนะครับพ่อผีให้ป้ายชี้ทางไว้แล้วข้อเท็จจริงที่สำรวจเป็นสถิติก็บอกด้วยแม้แต่ตัวเราที่ตัวเป็นๆที่นี่ก็บอกได้นะครับว่าทำไมเรามาเชื่อพระเยซูเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังในเซลล์ในระหว่างอาทิตย์จะถึงนี้และเรายืนขึ้นอธิษฐานด้วยกันขอบพระคุณพระเจ้าที่พวกข้าพวงทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามาเฝ้าพระองค์ในวันนี้ด้วยความชื่นชมยินดีและได้มีโอกาสพบกับพระกายฝ่ายวิญ,ญญาณของพระเยซูคืออวัยวะ ในพระกายของพระองค์คือพี่น้องในพระคริสต์ในเช้าวันนี้พวกข้าพง์ทั้งหลายมีความชื่นชมยินดีเราได้มีโอกาสเจอพี่น้องชายหญิงมีโอกาสได้เจอกับเด็กๆวัยรุ่นหนุ่มสาวผู้ใหญ่ผู้อาวุโสในเช้าวันนี้เพื่อจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับเสียงของมนุษย์สิ้นสุดแล้วพระคำของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระองค์ กำลังเชิญชวนเราพระคัมภีร์ได้เป็นป้ายชี้ทางให้กับเราให้เราคิดถึงบ้านของเราอีกครั้งหนึง่งเครือญาติสมาชิกในครอบครัวเพื่อนเพื่อนร่วมงานคนที่มีความสนใจในกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกันกันกบเราเขามีโอกาสมารู้จักกับพระเยซูแต่มันเป็นเรื่องของเวลาและกระบวนการขึ้นอยู่กับว่าเราแคร์ไหม เราพร้อมที่จะให้พระเจ้าทรงใช้เราไหม่ขอบคุณพระเจ้าที่ตรัสกับพี่น้องเป็นส่วนตัวขอพระองค์ทรงใช้พวกข้าพงศ์ทั้งหลายครอบครัวคิดจักสาบรเรีองกองตันที่เราจะนําคนในสายสัมพันธ์คนนําคนในบ้านนําเพื่อนฝูงนําพวกพ้องให้มารู้จักกับพระเยซูขอพระองค์ทรงใช้พวกข้าพงศ์ทั้งหลายด้วยเถิดอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับ